สวัสดีครับมาคาเซ่คลิปนี้เราจะมาตอกย้ำเกี่ยวกับเรื่อง God 7 Comeback ว่ากำลังใกล้เข้ามามากๆแล้วถ้าพวกคุณยังไม่เบื่อที่จะฟังกันเราก็จะบิวกันต่อไปถ้าพวกคุณตามข่าวกันก็คงจะรู้ว่าตอนนี้ทุกๆอย่างได้เตรียมพร้อมไว้แล้วและส่วนที่อาจทำให้อากาเซ่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็กำลังใกล้เข้ามาเร็วๆนี้อาจจะฟังดูเพ้อเจ้อไปหน่อยแต่ก็อยากจะบอกว่าอากาเซ่ไทยอาจจะเซอร์ไพรส์มากที่สุดก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าขอมโนไว้ก่อนกันแล้วกันนะว่าอากาเซ่ไทยอาจจะโชคดีกว่าใครๆก็เป็นไปได้ครับอย่างที่รู้กันว่ายองแจมีคิวจะต้องมางานแฟนมิตที่ไทยวันที่19นี้และพี่มาร์กก็ต้องมาถ่ายรายการฟู้ดทัคแบทเทิลที่ไทยด้วยแม้ว่ายังไม่รู้กำหนดแน่นอนแต่ก็คงจะเป็นเร็วๆนี้แน่ๆดีไม่ดีก็เซเว่นอาจจะมาเปิดตัวคัมแบ็กที่ไทยหรืออาจจะมาพร้อมยองแจเลยก็เป็นไปได้ครับอย่าลืมว่าฮอลที่ยองแจมาจัดงานมิตครั้งนี้เนี่ยเป็นฮอลขนาดใหญ่ที่ก็เซเว่นทั้งวงเคยจัดงานกันมาก่อนด้วยยองแจมาคนเดียวต้องใช้สถานที่ใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเหรอครับก็มาโนกันไปนะครับและสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้เงียบมากๆเลยก็เซเว่นทุกคนในโซเชียลนะครับเหมือนกำลังเตรียมอะไรสักอย่างหรือว่าจะแค่แกงอากาเซ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฝากไว้ให้มาโนกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้บ๊ายบายครับ